ใครที่อยู่ในความสัมพันธ์เรารู้สึกว่ามันมีอะไรบางอย่างที่ผิดเราไม่ได้เป็นตัวของตัวเองเรากลัวตลอดเวลาเราต้องคอยปกปิดอะไรบางอย่างตลอดเราพูดอะไรบางอย่างไม่ได้ให้รู้ไว้ว่ามันมีสิ่งที่ดีกว่านี้ได้ขอเพียงแค่ให้เรามีความกล้าที่เราจะเดินออกมาคนต่อไปที่รอเราอยู่ข้างหน้าข้างหน้ามันจะมีสิ่งที่ดีกว่าที่รอแน่นอนเหมือนกับที่เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยพอเรามาเจอกันน่ะมันลงตัวในแบบที่เราก็ไม่ได้คาดหวังมาก่อนว่าเออมันจะลงตัวได้ขนาดนี้เราก็จะเป็นกำลังใจให้กับทุกคนว่าออกมาเถอะมันมีสิ่งที่ดีกว่ารออยู่เราคิดว่าโอกาสในช่วงชีวิตของคนเรามันไม่มีทางย้อนกลับไปแต่แบบว่าไม่เอาแบบนี้แล้วเอาแบบนี้ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นผมว่ามันไม่ได้ผิดไม่ได้ถูกอะไรแล้วก็ดีที่หลุดมาได้หรือว่ามาเจอrelationship ที่มันดีขึ้นกว่าตอนที่เราเคยเจอกันมาแต่ว่ามันก็ไม่จำเป็นว่าคนที่จะต้องเจอได้ healthy relationship มันต้องไปเจออะไรแบบนั้นมาก่อนอะไรอย่างเงี้ย